าแจ้งความที่สพ.เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหลังจากที่เริ่มมั่นใจว่าผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตนั้นได้เข้ามาหลอกลวงเอาเงินจนเกือบหมดนะคะซึ่งเป็นเงินที่ผู้มีจิตเมตตาได้บริจาคให้พี่สุชินหลังจากที่พี่สุชินเป็นคนต้นเรื่องในรายการคนคุ้นคนและออกอากาศไปเมื่อปี2548ค่ะมาทำนองว่าจะมาดูแลไม่รังเกียจหน้าอะไรแล้วเวลาแบบเขาได้ของครบทุกสิ่งทุกอย่างได้ร้ายแล้วผู้หญิงคนนั้นก็โผล่ขึ้นมาบอกเขาคือเมียลูกอยู่ไหนพามาเร็วๆโทรหาใครโทรหาแฟนค่ะให้เขามาที่นี่เพราะเข้าบ้านไม่ได้ก็ตั้งแต่ไปก็ได้แต่โทรคุยกันก็ไม่ได้มาคิดถึงบ้างคิดถึงค่ะนี่เดี๋ยวให้อาพ่อพาลูกชายมาด้วยไปเทไปเข้าสภาทนายความอ่ะไม่กะบอกกับบ้านว่าอย่างงี้ไงก็ตะเลกว่าจะกราบโอ้ยมันต้องเดือนนะขออย่างงี้ขออย่างเดียวเลยแล้วพรุ่งนี้เขาต้องไปสภาทนายความก่อนเอ้าแม่ลงมาให้ขออย่างเดียวเลยขอตับเขาไม่ติดมีเครื่องเลยเหือไปแล้วพี่ไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วหรอแล้วรู้ไหมว่าเจมเขาต้องจากไปทำไมไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ได้บอกเราบอกเขาไม่เชื่อผมคิดเองอื่นคิดไปว่าอะไรโอ้มีคนใหม่อ๋อคิดว่ามีแฟนเราเออหลบโอ้โหทั้งหลบทั้งหนีอะไรเราไม่ได้ว่าสบายเราไปลำบากผมเป็นห่วงนี่ผมเป็นห่วงจริงบอกกงค่ะแล้วตอนนี้รู้หรือยังคะว่าเขาต้องไปทำไมเข้าใจแล้ววันนี้ในส่วนขั้นตอนของสภาทนายความหลังจากที่พี่ชูชินมาร้องเรียนแล้วนี่จะเป็นยังไงต่อไปบ้างคะก็รับเรื่องและสอบข้อที่จริงนะฮะแล้วก็ถ้ามีการฟ้องร้องเราก็จะขอเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมให้นะฮะส่วนคดีแพ่งก็ดูถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราฟ้องได้เราก็จะยื่นฟ้องกันไปทันทีเรื่องของสุชินที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะพี่เช็คมองยังไงบ้างคือก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจว่าเมื่อตอนที่เริ่มทำรายการเรื่องของสุชินเนี่ยตัวประเด็นที่เราต้องการที่จะนำเสนอกับผู้ชมหรือกับสังคมเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นประเด็นอะไร
แล้วความเป็นจริงของชีวิตสุชินณห้วงเวลานั้นเนี่ยไม่ได้บิดเบือนเมื่อรายการมันออกไปแล้วแล้วก็มันมีเงินเข้ามาความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตรงนี้คือในเรื่องนี้เราต้องยอมรับว่าสุชินก็มีส่วนร่วมด้วยไม่ได้หมายความว่าสุชินถูกกระทำฝ่ายเดียวเงิน6ล้านที่หมดไปเนี่ยก็เราก็เชื่อนะว่ามันไม่ได้หมดไปเพราะว่าถูกคนเข้ามาหลอกลวงอย่างเดียวแต่สุชินก็น่าที่จะมีส่วนในการทำให้มันหมดไปโดยไร้ประโยชน์นะจากความขาดความด้อยหรือว่าความไม่เท่าทันของเขาเนี่ยด้วยการที่สุชินในวันนี้นะครับสุชินในวันที่มีเงินมาแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าตั้งรับไม่ได้ไม่ฉลาดพอไม่มั่นคงพอไม่แข็งแรงพอเนี่ยถ้าบอกว่าสื่อหรือการมีเงินหรือว่าคนเข้ามาหลอกสุชินเนี่ยแค่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดที่สำคัญมันก็คือว่าตัวสุชินเนี่ยเขาถูกหลอมให้เป็นแบบนั้นต้นเหตุสำคัญของเรื่องนี้มันคืออะไรเนี่ยมันก็คือเริ่มตั้งแต่ผู้หญิงอย่างสุชินเกิดมาแล้วคือเกิดมาแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นเกิดมาแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเกิดมาแล้วก็ได้รับโอกาสหรือว่ามีข้อจำกัดอย่างนั้น